ครับครับถ้าถามเลยก็คืออยากจะถามคำถามที่ว่ามีอาชีพเลี้ยงปลาจะนำซากไก่ที่ตายไปแล้วเนี่ยนำมาให้ปลากินได้หรือไม่ปลากินไก่ตายครับแล้วคนไปกินปลาใช่ว่าเราพวกเราคิดเยอะเพราะว่าเคยเจอคำถามอย่างนี้อาจารย์นามินว่าไปเก็บเศษอาหารมาจากร้านอาหารครับแล้วเอามาให้ปลากินจะกินได้ไหมเพราะว่าเศษอาหารจากร้านอาหารมันมีทั้งไก่ไม่ได้เชือดมันมีทั้งหมูมันมีทั้งอะไรแต่อะไรนะครับแล้วมันปลามันจะกินได้ไหม ก็คือคิดเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเราไปดูเนี่ยข้อบัญญัติของศาสนาครับไม่มีคำสั่งที่สั่งกับสิงสาราสัตว์เพราะว่าข้อบัญญัติที่ใช้และที่ห้ามเนี่ยใช้กับคนครับและคนที่ว่านี้คือคนมุสลิมโดยเฉพาะด้วยไม่เกี่ยวกับกาเฟรครับอ้าวห้ามมุสลิมกินน้ำเมาครับห้ามกาเฟรมั้ยกาเฟรเรื่องของเขาครับใช่มั้ยเราใช้ให้มุสลิมละหมาดถ้ากาเฟรไม่ละหมาดเราจะไปตีเขาได้มั้ยไปประท้วงได้มั้ยทำไมเอ็งไม่ละหมาดกันเวลารอมฎอนมาทำไมเอ็งไม่บวชกันครับเปล่าเพราะไม่ได้ใช้กาเฟรใช้การใช้มุสลิมเพราะงั้นข้อบัญญัติของศาสนาเนี่ยไม่ได้ใช้สิงสาราสัตว์ใช้คนและเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมด้วยเพราะงั้นไก่มันจะกินอะไรเรื่องของมันปลามันจะกินอะไรเรื่องของมันมันจะกินซากสัตว์ตายอะไรเรื่องของมันแต่ว่าประเด็นปัญหาก็คือว่าเราไปเอามันมากินน่ะมันจะต้องมีระยะเวลาให้มันย่อยสลายตามกระบวนการธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้มันซะก่อนนะครับเพราะถ้าเป็นสมัยก่อนเห็นไหมเขาเลี้ยงปลาในทำเขาเรียกอะไรทำส้วมส้วมในบ่อเวทเขาเรียกเวทส้วมในบ่อพอหย่อนตุ้มลงไปเนี่ยจับจุบจับทั้งสวายสวายทั้งอะไรต่ออะไรก็ให้มันย่อยให้มันย่อยย่อยสลายตามธรรมชาติของมันซะก่อนแล้วจะเอามากินแต่ความรู้สึกกินได้ไม่ได้คืออีกเรื่องนะแต่วันนี้พูดเรื่องฮุกกลมครับตามฮุกกลมจะกี่วันล่ะก็คือ3วันจนกว่ามันจะย่อยสลายจนกระทั่งหมดเกลี้ยงแล้วก็ว่าไปคือผ่าท้องมาแล้วไม่เจอเหลือแต่ก้างแค่นั้นไม่ใช่ใครกำลังกินอะไรอยู่ครับเรากำลังดินเนอร์กันอยู่หรือเปล่าเออถ้าไปหย่อนตุ้มลงไปแล้วเอาสวิงช้อนกลับไปบ้านทุบหัวลงหม้อเลยอร่อยอย่างนั้นหรือมันกินหมูอ่ะหมูเศษอาหารที่มันเป็นเนื้อหมูอ่ะพอหย่อนลงไปใช่ไหมพองับวาบออกมาว้ามาได้ทุบหัวทั้งเนื้อปลาเนื้อหมูลงหม้ออันนั้นอย่าแต่ถ้ามันกินแล้วก็มันย่อยสลายอะไรของมันไปแล้วนั่นคืออีกเรื่องนึงครับทีนี้ในบางเรื่องนะเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าไอ้การที่เราจะไปเอาของฮารามมาเนี่ยไอ้ปลามันกินน่ะมันไม่ฮารามแต่เราจะไปเอามันมาเนี่ยจะไปเอามันยังไงก็มีเคยถูกถามคำถามอย่างนี้เอาข้าวแช่เหล้าให้นกกินได้มั้ยอาจารย์เพราะว่านกมันกินจะได้เมานกกินจะได้มาเอาข้าวไปแช่เหล้าแล้วก็เอาไปโปรยให้นกกินพอนกมันกินแล้วตอนนี้มันจะทำกระพือไม่ขึ้นแล้วมันจะจับง่ายถามว่ากินได้ไหมแต่เราก็บอกว่านกมันกินนะนะนกมันไม่ฮารามหรอกแต่เองนะฮารามไม่ต้องไปเอามาเอามายังไงเพราะว่ามุสลิมเนี่ยซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้แบกก็ไม่ได้ถือก็ไม่ได้บริการไม่ได้ยุ่งไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วไปเอามายังไงฮารามไม่ตรงนั้นแหละแล้วถ้าคนอื่นล่ะถ้าเป็นกาเฟตเขาทำล่ะเรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่เราก็อย่าไปสนับสนุนในไปซื้อเจ้าอื่นสิไปซื้อที่นกมันกินมันไม่ฮารามหรอกนกมันจะแทะไก่มันจะแทะอะไรแต่อะไรมันไม่ฮารามสำหรับมันแต่เราต้องพิจารณาด้วยครับผมนี่สำคัญถึงแม้ว่าพวกสิ่งต่างๆเราจะกินอะไรที่มันดีๆแต่ถ้าเอาไปยังไงครับไปเส้นไปว่าแต่อะไรอย่างเงี้ยให้สะอาดยังไงก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออันนั้นกลายเป็นของเส้นไหว้ไปแล้วแต่มีอีกมีกรณีหนึ่งนะถ้าโดยสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนั้นมันกินของโสโครกครับเป็นนิจศีลอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารามเพราะว่าหะดีษในมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดที่ซอฮาบะห์รายงานบอกนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันญัลลาละครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามกินสัตว์ที่กินสิ่งปฏิกูลครับ
เป็นหลักเป็นอาหารหลักของเขาเลยเป็นอาหารหลักของมันเลยอาจารย์มีลองยกตัวอย่างให้ดูสักอันนึงครับอะไรนะสัตว์ที่กินปฏิกูลเป็นอาหารหลักนะเฮ้ฮะเฮ้นะเฮ้ชาวบ้านกินอย่างนั้นเหรอครับคือมันเป็นภาษาชาวบ้านครับพูดได้ไม่เป็นไรตัวเฮ้ผมเรียกตัวเฮ้ตัวเฮี้ยหรือวรนุชนักมาคนที่มาชื่อนี้หรือนามสกุลนี้เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยเอาไปตั้งชื่อถ้าเป็นคนโบราณก็ภาษาไอ้นั่นหน่อยเขาก็เรียกตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮี้ยหรือตัวอะไรเนี่ยกินไก่ตัวกินไก่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าถ้าปลามันกินของสกปรกหรือไก่มันกินของสกปรกก็จะให้ระยะเวลามันได้ย่อยสลายก่อนจะถามว่าแล้วถ้าไอ้ตัวเหี้ยหรือตัวเงินตัวทองเนี่ยมันไปกินของสกปรกแล้วปล่อยให้มันย่อยสลายแล้วเราจะเอามันมากินได้ไหมก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัตว์ที่ใช้กรงเล็บเพราะว่าเราจะจับมันมาขังกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็เล็บมันไม่หายมันก็ยังเป็นสัตว์ที่มีกรงเล็บอยู่ถึงแม้ว่าจะจับมาใส่กรงแล้วเอาฉีดน้ำให้สะอาดล้างอะไรแต่อะไรมันก็ยังหารามกินอยู่ดีอันนี้ถ้าโดยสัญชาติญาณของมันเนี่ยกินของเน่าของสกปรกถ้าเราจะบอกว่าแล้วมีกรงเล็บครับผมถ้าเราจะบอกว่าทานได้เพราะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวแย้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ลักษณะของเลื้อยคานเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้เพราะว่าอย่างตัวแย้เนี่ยไม่ต้องไปพิจารณาเยอะเพราะว่ามันมีหะดีษซอฮีหลายบทในยุคของซอฮาบะที่เขากินกันเหมือนอย่างคอลิดบินวาลิดเชิญนบีไปที่หมู่บ้านของตนเองที่บ้านก็เอาเมนูแย่มาเสิร์ฟกันนบีเอื้อมมือจะไปหยิบซอฮาบะที่ไปด้วยบอกแย่นะนบีนบีปล่อยครับพอซอฮาบะเห็นนบีปล่อยก็สงสัยมันฮารามหรือนบีนบีบอกไม่แต่ที่บ้านฉันไม่ได้กินกันอย่างนี้ครับนบีไม่กินแต่ซอฮาบะคนอื่นๆก็กินเอาอย่างเรื่องแย่เนี่ยมันมีตัวบทชัดเจนแต่เราไม่มีนับสูกินก็ว่าไปเหมือนอย่างนบีเองก็ไม่มีนับสูกินแต่ซอฮาบะก็มีนับสูกินก็กินงั้นเรื่องแย่เนี่ยออกไปมันมีตัวบทแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลต้องห้ามครับแล้วถ้าเกิดจะเอาแย่เปรียบกับไอ้นี่กิ้งกาจิ้งจกจะเอาจิ้งจกเลยอ๋อไอประเภทตุ๊กแกจิ้งจกอันนี้อย่างตุ๊กแกจิ้งจกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ให้ฆ่าไม่ใช่ให้กินครับมันมีอะไรจิ้งอะไรจิ้งเหลนสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่ให้ฆ่าตระกูลต่ำครับครับหรือเป็นสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิดครับแมลงวันแมลงสาบอะไรงี้ไม่ต้องหารามทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะมีหะดีษที่นบีบอกว่าถ้าแมลงวันตกไปในอาหารให้กดให้โจมปีกข้างหนึ่งมีโรคปีกข้างหนึ่งมียาครับเพราะว่าถ้าจะกิน2ปีกเลยฮะล้านมั้ยมันจะได้แอนตี้บาลานซ์กินทั้ง2ปีกเลยไม่ได้ไปต่อสู้กันครับคนบ้าอะไรจะกินแมลงวันจะบ้าแค่มันเป็นพาหะนำโรคอย่างงี้น่ะครับไม่ว่าจะเป็นแมงสาบแล้วมันนอมอะไรมาก็ไม่รู้ครับหนูวิ่งหน้าเตาหนูริ่งหนูอะไรนะหรือแมลงวันหรือพาหะนำโรคอะไรทั้งหมดอย่าไปกินมันฮะครับเราอาจารย์ครับถ้าเราจะมองอันนี้คือคำตอบของเราครับผมแล้วก็อย่าเอาคำตอบของเราไปเหมารวมกับคนอื่นไม่เกี่ยวกันนะคือถ้าวันนี้ผมตอบผิดก็พี่น้องก็บอกว่าฟาริสตอบผิดครับพี่น้องอย่าไปบอกว่าอาจารย์สายซุนนะห์ทั้งหมดตอบผิดทั้งหมดอย่าหรือใครคนใดคนหนึ่งเขาตอบไม่ถูกก็อย่ามาเหมารวมเราไปด้วยครับมันเป็นคำฟัตวาส่วนบุคคลไม่ใช่มาเหมาผูกพันอะไรกับเหมาเราครับก็มันต้องมีใจเป็นธรรมด้วยนะครับ